ูดถึงเรื่องของมิจฉาชีพอีกหนึ่งรูปแบบแล้วกันอันนี้แบบใหม่อันนี้มาเตือนกันโดยเฉพาะสำหรับใครที่ทำธุรกิจร้านอาหารร้านค้านะคะหลายๆคนคงทราบแหละว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเยอะมากๆแต่รูปแบบนี้เนี่ยเขาจะโทรมาประหนึ่งว่าเป็นลูกค้าแบบ VIP เอาอีกแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ตาค้างไปทีนึงแล้วนี่มาเพราะว่าเนี่ยเป็น VIP เดี๋ยวจะมีผู้ใหญ่หลายท่านเลยมารับประทานอาหารด้วยกันเดี๋ยวขอสั่งเป็นเป่าฮื้อกุ้งแม่น้ำนะคะแล้วก็ขอสั่งเป็นเนื้อสันนอกปลากระพงปูอุ้ยนี่กินของแพงแล้วก็ไม่ได้อย่างละที่นะขอเป็นอย่างละ3เซตโอ้โหเพราะว่าแขก24คนครับแขกผู้ใหญ่เยอะมากเท่าไหร่นะ18,000ไม่เป็นไรได้เดี๋ยวจ่ายเดี๋ยวจ่ายเต็มคือที่ร้านเขาเจอคนโทรมาสั่งแบบนี้แล้วราคาขนาดนี้สั่งเยอะขนาดนี้คุณแม่ของสาวคนนี้ที่ออกมาเล่าเนี่ยเขาก็ประสบการณ์คุณแม่มากมายไงทำงานร้านอาหารมากกว่า20ปีก็เลยเอะใจว่ามันแปลกๆก็เลยขอให้มัดจำหน่อยละกันครึ่งนึงโดยปกติเขาไม่ได้เก็บมัดจำหรอกแต่อันเนี้ยมันแปลกๆมันดูไม่ปกติสุดท้ายแล้วหนุ่มคนนี้ที่ติดต่อมาเนี่ยนะคะตามแชทนี้บอกว่าเอ้าจ่ายครึ่งนึงเหรอไม่ต้องไม่เอาเดี๋ยวผมจ่ายเต็มเท่าไหร่คิดมาเลยผมจ่ายเต็มรวดเดียวเลยทางร้านก็เลยส่งชื่อแล้วก็เลขบัญชีไปให้แปลกๆอยู่ดีๆผู้ชายคนนี้ก็ถามมาว่าอ่ะเป็นผู้หญิงใช่ไหมแปลกไหมแปลกสั่งอาหารแต่ถามว่าเป็นผู้หญิงใช่ไหมตอนที่จะโอนเงินเนี่ยหรอถามว่าเป็นผู้หญิงใช่ไหมทำไมต้องถามอ่ะนั่นไงมันสำคัญยังไงล่ะว่าเขาจะเปิดในนามบริษัทหรือว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิงหรือเพศไหนใช่ไหมตอนแรกเนี่ยคุณเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะคะไม่ได้ติดใจแต่หลังจากนั้นก็รู้ว่าที่ถามเนี่ยเพราะว่าจะเอาคำนำหน้าไปใส่ในสลิปปลอมคุณผู้ชมสลิปปลอมอันนี้แล้วก็ใส่คำนำหน้าเป็นนางสาวแต่เผอิญว่าชื่อบัญชีเป็นชื่อของคุณแม่ก็ต้องเป็นนางต้องเป็นนางแต่งงานแล้วก็ไม่มี QR code เขาก็เลยจับได้ว่ามันไม่ใช่สลิปจริงอันนี้มิจฉาชีพแล้วแน่ๆยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะคะอันนี้มีภาพขวดไวน์เขาส่งมาว่าที่ร้านคุณอะมีไวน์ยี่ห้อนี้ไหมเป็นไวน์หายากราคาแพงผมต้องการสั่งให้ผู้ใหญ่ของผม24ท่านไม่มีหรอไม่มีงั้นเดี๋ยวคุณไปสั่งนะเดี๋ยวไปสั่งร้านนี้ให้หน่อยต้องสั่งเพราะเป็นลูกค้า VIP ลูกค้า VIP เพราะท่านผู้ใหญ่ต้องกินไวน์นี้เท่านั้นคุณไปสั่งนะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะเจ้าของร้านไหวตัวทันค่ะเพราะว่าร้านที่มิจฉาชีพแนะนำให้ไปซื้อเนี่ยเป็นร้านปลอมคือตั้งใจจะมาหลอกให้เราไปสั่งไวน์แล้วก็เชิดเงินหนีไปคุณผู้ชมให้ไปสั่งไวน์ร้านปลอมและร้านปลอมก็หายไปโชคดีที่ไหวตัวทันเขาโทรไปสอบถามกับบริษัทตามสลิปที่โทรมาจองทางบริษัทเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้มีการจองร้านอาหารแต่อย่างใดแล้วก็บอกอีกด้วยนะว่าโดนแอบอ้างแบบนี้หลายครั้งแล้วด้วยโอ้โหคุณคิดแผนนี้ได้ยังไงแล้วบริษัทที่มาจองอ่ะเป็นบริษัทที่มีอยู่จริงด้วยนะหมายถึงใช้ชื่อบริษัทจริงอ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้มาจากบริษัทนั้นเนี่ยหลายคนก็อาจจะเชื่อเพราะมันดูน่าเชื่อถือไงใช่ไหมคือต้องบอกว่าเป็นแผนที่ซ้อนแผนของมิจฉาชีพไม่ได้จะมากินฟรีด้วยไม่ได้เป็นคุณลุงตาค้างกินฟรีแต่จะมาหลอกเอาเงินจากการไปสั่งวายอ่ะเนี่ยร้านปลอมแกล้งทำสลิปปลอมแล้วก็หลอกให้ไปซื้อวายแยบยลไหมแยบยลมากแยบยลเนาะนี่มันเป็นพล็อตหนังจริงสืบสวนสอบสวนได้เลยอ่ะจริงอันนี้ออกมาเตือนภัยเลยนะคะเจ้าของร้านเขาก็ออกมาเตือนภัยมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบละเอียดเพื่อที่ว่าหลายๆคนอาจจะแบบทำร้านอาหารทำธุรกิจถ้าเจอแบบนี้ก็ให้เอะใจแล้วก็ลองเช็คข้อมูลดีๆโทรไปสอบถามจากบริษัทตามที่เขาแอบอ้างแล้วก็ถ้ามันราคาสูงออนว่ามัดจำเถอะต้องมัดจำเนาะที่เขาพร้อมอ่ะพร้อมจะไปกินด้วยใจจริงๆอ่ะเขาเข้าใจอยู่แล้วเพราะว่ามันตั้งเท่าไหร่18,000อ่ะใช่มือนั้นอ่ะยังไม่รวมค่าวายอีกนะครับโอ้โหนี่แม่มิจฉาชีพเยอะจริงๆเนาะเยอะมากๆเลยอ่ะตามไม่ทันแล้วมาหลายรูปแบบจริงๆอันนี้ก็ตามไม่ทันแต่เราก็จะดําเรื่องแบบนี้แหละอ้าวเรื่องมิจฉาชีพที่เขามามีมุกไหนที่เขาใช้ในการทํามาหากินของมิจฉาชีพมาเตือนคุณผู้ชมนะฮะ